ั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการออกแบบภูมิทัศน์ที่สวยงามลมลื่นมีเสน่ห์ชวนให้ผู้พบเห็นอยากรู้จักกับเจ้าของบ้านกันเลยค่ะแล้ววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเจ้าของบ้านกันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษประเวศชัยวงศ์เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการจัดภูมิทัศน์ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการปรับพื้นที่ในอย่างสวยงามและไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เหรอคะก็กำลังออกแบบแล้วก็ตรวจแบบบางส่วนอาจารย์คะทำไมถึงชอบงานภูมิทัศน์หรอคะก็เป็นคนรักธรรมชาติพอเป็นคนรักธรรมชาติเนี่ยในเรื่องของต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปเรียนเกษตรจึงได้มีโอกาสมาเรียนที่เกษตรบ้านใหม่สำโรงแล้วพอเรียนไปแล้วผลที่สุดจบมาก็ไปเป็นครูเกี่ยวกับเรื่องต้นหมากรากไม้โดยเฉพาะในเรื่องของเอาต้นไม้มาทำเป็นในรูปของงานศิลปะเป๊ะเขาเรียกเป็นเกษตรประยุกต์มันก็ออกมาสวยงามก็เป็นเรื่องของงานภูมิทัศน์ผลงานในการจัดภูมิทัศน์มีหลายสถานที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สวนบ้านแม่ทับภาคจังหวัดสุโขทัยสวนมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและยังมีผลงานอื่นๆอีกนับร้อยโครงการในนามบริษัทปิยพฤกษ์แลนด์สเคปค่ะก็พื้นเพเป็นคนอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและหลายคนคงแปลกใจว่าเกษตรมีตั้งหลายที่โดยเฉพาะแม่โจ้พิษณุโลกแต่ทำไมจึงมาเลือกเรียนที่เกษตรและทำไมจึงต้องตั้งใจมาเรียนเกษตรเป็นคนบ้านนอกอยู่ป่าอยู่เขาพ่อแม่มีอาชีพทำไร่ทำนาพูดง่ายๆคือมีจิตใจที่รักธรรมชาติก็เลยมุ่งที่จะหาเรียนอะไรที่มันเป็นเรื่องของต้นหมากรากไม้แต่พอมาเรียนเกษตรแล้วผมบอกไม่ผิดหวังเพราะว่าผมนี่จริงๆชอบทำงานมากกว่าที่จะเรียนในห้องเรียนเพราะว่าไอ้สิ่งที่ครูไม่ได้พูดในห้องอ่ะแต่เราไปทำภาคปฏิบัติโอ้โหเราได้ความรู้มากมายและสิ่งที่ผมชอบและประทับใจมากที่สุดที่ไม่ผิดหวังเลยได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่อีกที่หนึ่งที่ผมอดภาคภูมิใจไม่ได้คือตรงนี้ครับก็คือมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่แล้วรู้สึกว่าประทับใจว่าเป็นอบอุ่นแล้วก็เป็นสบายใจแล้วก็มีความร่มรื่นดีค่ะก็รู้สึกร่มรื่นดีนะครับดูบรรยากาศโอเคน่านั่งแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ว่าอยากกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงจากการทำงานที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นทำให้ได้รับรางวัลอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการในปีพ.ศ. 2534รับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถึง5ครั้งจากการจัดภูมิทัศน์ได้รับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในปีพ.ศ. 2548ได้รับโล่บุคคลแห่งปีศรีอาชีวะในปีพ.ศ. 2549และยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผลงานสุดยอดปรมาจารย์ดังสเกตที่สร้างขึ้นอยากให้แก่ชาวชีวศึกษาจนคนทั่วประเทศได้รู้จักต้นไม้ถึงทุกวันนี้